วัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกนะครับผมอาจารย์ส.สุวรรณเนตรได้มาพบกับท่านผู้ชมตามเคยนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ได้ออกไปแล้วนะครับผมอาจารย์ส.สุวรรณเนตรนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวง M Media Channel แห่งเอเชียนะครับรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภมาถูกท่านผู้ชมนะครับจากงวดที่แล้วเนี่ยที่ผมออกรายการโลกโคจรมานอนเชียงหลักนะครับก็ปรากฏว่าเป็นที่คือฮาสำหรับพวกลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็แฟนคลับไปอย่างมากเรียกว่าหลังจากลอตเตอรี่ออกเนี่ยยังไม่ทันถึงชั่วโมงเลยครับโทรมาเข้ามาหาผมเนี่ยแทบจะถ้าว่าหูไม่เลยครับบอกว่าอาจารย์งวดนี้ให้เลขมาเนี่ยโอ้โหถูกใจมากประทับใจมากเลยให้มาทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างไม่ใช่2ตัวบนอีก3ตัวบนด้วยนะมันเป็นเลขอะไร7760นะฮะเลขวันที่1 760แล้วก็เลขท้าย2ตัวก็79เข้ามาเต็มๆนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมขอยกประโยชน์ให้กับครูบาอาจารย์ของผมนะคือท่านพ่อคุณดวงสุริยเนตรแล้วก็ครูบาอาจารย์จากเบื้องบนที่คอยติดตามให้การช่วยเหลือผมมาตลอดนะครับผมก็รู้สึกซาบซึ้งใจและประทับใจมากนะก็เลยบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะสิ่งใดที่เป็นผลดีทั้งปวงผมขอยกให้กับครูบาอาจารย์ของผมสิ่งใดที่ผมทำอะไรผิดพลาดเพราะความโง่เขลาหรือศึกษาไม่ท่องแท้ผมขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวครับนะครับอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่ผมทำแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับหรือท่านผู้ชมมีความพึงพอใจเนี่ยผมยินดีจะทำให้ท่านเสมอแม้จะเหน็ดเหนื่อยยังไงผมก็ยินดีครับนะครับเอาละครับเดี๋ยวนี้ก็คุยกันให้ดูรายการของงวดที่แล้วดีกว่านะครับงวดที่แล้วนะครับที่แรกที่เราออกมานะครับงวดที่แล้วเลยที่ออกนะครับที่ผมให้ของวันที่16กันยายนนะฮะ16กันยายนเนี้ยที่ไม่ออกมาก็มีเลขที่บอกว่าเลขเด่นๆในของงวดวันที่16กันยายนนั้นนะมันมีเลขเด่นๆอะไรบนท้องฟ้าบ้างที่จะนำโชคลาภให้กับท่านก็ผมบอกว่ามีเลข4เลข6และเลข7นะเลข4ก็คือดาวพุธเลข6คือดาวศุกร์เลข7ก็คือดาวเสาร์ไอ้ตัวนี้นะทั้งนั้นทั้งนี้ไอ้เลขที่ได้มาเนี่ยผมได้มาจากวิชาอังคาวิชาธาตุระบบ7ตัวของระบบท่านพ่อคุณดวงสุริยเนตรที่ผมได้ดัดแปลงได้มาค้นคว้าวิจัยนะออกมาเป็นตัวเลขที่ว่าเลขตัวเนี้ยมันจะมีโชคมีลาภสำหรับท่านที่จะมีอักษรพยางค์ท้ายตามนั้นตามนี้เท่าที่ผมอธิบายไปในรายการก่อนหน้านี้ไปนะครับคืออักษรพยางค์ท้ายและอายุย่างที่มีโชคนะครับเอาแต่นี้ผมก็ไม่ต้องพูดถึงรายการนะพูดรายการนี้ดีกว่านะครับเนี่ยตัวเลขที่จากเลขดาวพุธเลขดาวศุกร์และเลขดาวเสาร์หรือเป็นเลขที่เลข4เลข6เลข7นี่นะครับตัวนี้นะครับเราถือว่าเป็นเลขหลักหรือเลขเมนนะฮะเลขหลักหรือเลขเมนหรือเลขเด่นนะเลขเด่นในพื้นดวงชะตาของวันที่16วันนั้นน่ะไม่เลขนะแล้วมันก็ออกมาตามนี้จริงๆนะฮะเช่นว่าเลขวันที่1นะออกมาก็760นะก็ออกมาแบบว่ามาตรจันทร์พันลึกนะฮะโดยอาจจะเป็นเพราะว่าแรงครูบาอาจารย์ผมจนมาดานให้เป็นหรืออาจจะเป็นเพราะแรงครูหรือถึงแดเมซ่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นว่าผมอ่ะเป็นคนที่มีอุดมการณ์รู้ไหมครับท่านผู้ชมผมบอกสารภาพท่านตรงๆเลยนะครับที่ผมคำนวณตัวเลขออกมาเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อแม้แต่เลขเดียวหรือตัวเดียวก็ไม่ได้พอซื้อแล้วเนี่ยมันจะผิดคำครูบาอาจารย์บอกว่าเราเป็นผู้ที่เอาความลับของสวรรค์เอามาให้กับประชาชนตัวเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาลาภผลตรงนั้นด้วยเหมือนอย่างในกรณีอันแต่อันยกตัวอย่างให้ฟัง ยังมีสมมติว่าบริษัทหนึ่งนะเขาก็อาจจะมีการให้พวกท่านสมาชิกให้ลูกค้าเนี่ยให้เสี่ยงโชคจับฉลากหรือส่งแอดหางตั๋วหรือหางบัตรมาเพื่อจะมาเสี่ยงโชคแต่เขาสมวนสิทธิ์นะคนในองค์กรของเขาคนในบริษัทของเขา
ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาเสี่ยงโชคตรงนี้ฮะก็ถือว่าก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ทางอะไรเรียกทางเบื้องบนหรือทางสวรรค์แล้วก็โลกมนุษย์ก็เอามาใช้คือคนที่มีส่วนข้องเกี่ยวกับทางนี้ไม่มีสิทธิ์ผมก็เลยอยู่ในข่ายนั้นว่าผมก็ไม่มีสิทธิ์แล้วผมก็ต้องมีสปิริตด้วยว่าผมไม่เอาผมไม่ทำผมไม่ซื้อเอาให้ท่านผู้ชมซื้อแล้วส่วนมากผมทำมาแต่แรกแล้วปรากฏว่าตัวเลขของผมนี้เข้าทุกงวดอาจจะสลับตำแหน่งกันบ้างไม่มากก็น้อยไม่เข้า2ตัวล่างก็เข้า2ตัวบนยังไงก็เข้าทุกงวดตั้งแต่ผมเริ่มเอาโลกโคจรมานอนชิงหลักเอามาเอาคำพยากรณ์แล้วเข้าทุกงวดกล้าพูดว่าเข้าทุกงวดนะครับก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนที่จะจับคู่เองบางคนก็ถามบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์บอกผมตรงๆไม่ได้เหรอว่าไอ้เลขนี้มันเลขอะไรเลขเด่นอะไรเลขที่มันจะออกกับ2ตัวบนอะไร2ตัวล่างอะไรผมบอกตรงๆว่าผมบอกไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้วาสนาแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันบางคนก็มีวาสนาเขาจับเลขอะไรหรือจะจับคู่ยังไงก็ถูกแต่คนที่ไม่มีวาสนาขนาดเนี่ยให้ตัวเลขเนี่ย79ตรงๆ60ตรงๆเนี่ยคนไม่มีวาสนาก็ยังไม่ถูกเลยครับเขาบอกอาจารย์หนูไปซื้อเลขอื่นเยอะหนูไปจับคู่ผิดอายุงูอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีหลายคนก็อดควรมาบอกอาจารย์ให้ตรงๆเลย2ตัวบน2ตัวล่างตรงๆเลยแต่หนูมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้หนูไม่ซื้อเลขที่อยู่คู่ตรงนี้ไปซื้อเลขอื่นหรือซื้อก็ซื้อน้อยมากซื้อแค่20บาท30บาทคุณบอกอ้าวก็แล้วแต่วาสนาละครับคุณได้แค่นั้นก็ถือว่าบุญแล้วจริงๆเอาคุณไม่มีบุญวาสนาเนี่ยจริงคุณอาจจะซื้อไม่ถูกเลยนะแล้วเนี่ยเพราะความที่ผมจะบอกว่าเลขออกตรงตรงเนี่ย60ตรงๆ79ตรงๆเนี่ยคือมึงบอกไปปุ๊บเนี่ยเลขมันเพี้ยนนะครับคนที่จะมีโชคมีลาภก็เลยพลอยอดไปด้วยนะแล้วผมจะมาซื้อนะว่าเห็นไม่ได้แค่ตรงๆเนี่ยผมมาซื้อผมก็ซื้อไม่ได้นะมันอยู่ในกฎเกณฑ์ของครูบาอาจารย์เขาสั่งไว้ว่าตัวเธอเป็นเอาความลับสวรรค์มาบอกกับประชาชนตัวเธอไม่มีสิทธิ์ในตรงนี้นะครับผมพูดอย่างเงี้ยแล้วแต่ตัวเธอซื้อลอตเตอรี่สุ่ม5แล้วเลขที่เธอตามมานานๆแล้วเนี่ยบังเอิญมันฟลุกมันตรงกับไอ้ตัวเลขตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคของเธอไปเขาว่าอย่างนั้นครูบาอาจารย์เป็นโชคของเธอไปเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเอาละครับไหนก็โชว์คุณให้ฟังแล้วอันนี้ก็มาดูในรายการของต่อไปนะฮะของงวดต่อไปเอาก่อนที่จะมางวดต่อไปก็มาคุยกันก่อนนะครับว่าผมอาจารย์สอสุวรรณเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับตัวผมเองนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาบางขุนนนท์นะครับผมเป็นอาจารย์สอนที่นั่นนะครับผมสอนในวันพุธและก็วันเสาร์นะครับสอนวิชาอังคาวิชาธาตุ7ตัวพม่าระบบท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรนะครับวิชานี้ผมกล้าพูดและกล้ายืนยันได้ว่ามันเป็นเลขที่มาตรจันทร์พันลึกมากนะที่สามารถที่จะยืมดวงดูได้อย่างเช่นว่าผมกำลังดูดวงให้ลูกศิษย์ผมอยู่หรือดูดวงให้ลูกค้าคนใดก็ได้กำลังดูดวงอยู่แล้วมีคนเข้ามาถามว่าอาจารย์เนี่ยผมอยากจะทราบว่าญาติผมตอนนี้อยู่ห้อง ICU เป็นยังไงบ้างมีชีวิตรอดหรือไม่รอดจะทำไงบ้างผมก็เอาชื่อพยางท้ายอย่างที่ให้อักษรพยางท้ายแล้วอยู่อย่างมีโชคนะผมก็เข้าในชั้นเสาในเข้าในวิชาของผมอะแล้วผมก็ออกคำพยากรณ์บอกว่าญาติคุณคนนี้นะเขาอยู่ห้อง ICU แต่รู้สึกว่าตัวเขาอะหมอทางโลกมนุษย์หมดหนทางที่จะเยียวยาเขาแล้วนะผมว่าแล้วผมแล้วน่าจะว่าเขาอะไม่น่าจะรอดแต่มีทางรอดอยู่สิ่งเดียวคุณต้องไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ววันนั้นผมก็ได้คำนวณว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไปขอคืออะไรแล้วทำพิธีกรรมแล้วปรากฏว่าเขาก็ผัดผ่อนมาว่าอาจารย์ไปทำพึ่งนี้ได้ไหมผมบอกไม่ได้เพราะว่าการที่ผมเอาความลับสวรรค์มาบอกคุณแล้วเจ้ากรรมนายเวรเขาก็จ้องแล้วเขารู้ว่าผมบอกความลับไปเขาก็ต้องรีบไปชิงเอาชีวิตเพราะนั้นคุณต้องรีบไปทำเดี๋ยวนี้เลยออกจากผมไปรีบไปทำพิธีกรรมเดี๋ยวนี้เลยนะเขาก็รีบไปทำปรากฏว่ารอดครับแต่ปรากฏว่าเข้ามา
มาเฉลยผู้ฟังตอนหลังว่าลูกเขาอะที่เขาอยู่ห้อง ICU อะเพราะว่าประสบอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ชนกันแล้วศีรษะฟาดกับพื้นถนนสลบไปแล้ว3วันหมอก็บอกว่าโอกาสที่จะรอดเป็น0ให้แม่เขาทำใจแล้วเขาก็มาถามผมพอดีแค่ผมเอาแค่ชื่อนะแล้วยืมดวงคนอื่นเพราะจะตั้งดวงออกกลัวจะชากลัวจะไม่ทันก็ยืมมาดูแล้วก็เอาคำพยากรณ์ไปก็ปรากฏว่าเขาไปทำแล้วปรากฏว่ารอดนะผมก็บอกไปทำแล้วรีบไปทำซะแล้วปรากฏว่าเขาทำแล้วเขาก็รอดปรากฏว่าตอนนี้สมองก็เสียหายเป็นนิดเดียวอาจจะความจำเก่าๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะหลงลืมไปมากแต่ความจำโดยรวมทั่วไปถือว่าดีถือว่าเขายังเป็นสาวอยู่นี่เขาอยู่ยังน้อยเขาก็เลยสมองเขาฟื้นฟูได้ดีนะก็เลยถือว่าเลยถ้าแบบปกติเพียงแต่กะโหลกศีรษะเขาอะต้องใช้พลาสติกมาแทนกะโหลกเพราะว่ากะโหลกเขามันแตกมันคุณหมอก็เอาออกแล้วก็เอาพลาสติกมาใส่แทนก็ถือว่าก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์พันลึกไอ้อย่างผมยังไม่พูดว่าวิชาผมมีอะไรดีๆบ้างก็เหมือนกับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ก็เหมือนกับว่ามันทำให้เสียดายอ่ะเสียดายสิ่งที่วิชาดีๆมันนี่อยากจะมาเรียนรู้อยากมาศึกษาก็ไม่ได้มาเรียนรู้มาศึกษาไหนๆก็ขอพูดขอคุยสักนิดนึงนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับว่าบางคนเนี่ยไม่ทราบวันเดือนปีเกิดว่าไม่รู้ว่าท่านน่ะเกิดวันใดเดือนไหนแน่นอนเงี้ยท่านก็อยากจะมาดูดวงบอกผมมีช่องทางให้ท่านดูดวงได้โดยที่ผมถอดรหัสจากเลขบัตรประชาชนของคุณ13หลักนะครับโดยเอามาถอดรหัสแล้วก็เอาวันเดือนปีเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมาเป็น DNA ออกในคำพยากรณ์นะได้เหมือนกับวันเดือนปีเกิดแล้วก็แม่นยำมากแม้กระทั่งคนเป็นฝาแฝดนะครับก็เกิดวันเดือนปีเกิดเดียวกันเนี้ยเมื่อเขามาให้ผมพยากรณ์เนี้ยผมเอาเลขบัตรประชาชนเข้ามานะถอดรหัสจะรู้วิถีชีวิตบุญวาสนาของแต่ละคนว่าวาสนาคนพี่จะเป็นยังไงวาสนาคนน้องจะเป็นยังไงนะก็ยังมีเคสหนึ่งเข้ามาถามผมบอกว่าเขาสองคนพี่น้องเนี่ยเขาอยากจะเป็นทหารเขาก็เลยสอบเตรียมทหารได้ทั้งคู่แล้วก็บอกว่าเขาอะจะคนพี่อะจะไปทางสายไหนเหล่าไหนทางน้องได้สายไหนเหล่าไหนผมก็บอกว่าทางพี่เนี่ยก็จะได้มาทางสายทหารบกทางน้องได้สายทหารเรืออะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้ต่างกันจริงๆนะฮะก็ขอในก็ขอพูดนิดนึงเหมือนเราอ่ะเหมือนตัวเราเองนะครับเมื่อเราไม่พูดไม่บอกไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าวิชาของเราเนี่ยมีอะไรที่ดีๆพอจะอวดเขาได้บ้างนะแต่ผมว่าพอพูดพอสมควรนะอวดมากเดี๋ยวเขาจะมันไส้เอานะครับทั้งนั้นทั้งนี้นะครับวิชานี้มันสามารถที่ถอดรหัสจากหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของท่านว่าตั้งแต่ท่านใช้หมายเลขนี้ไปแล้วเนี่ยมันดีอย่างไรกับท่านแล้วไม่ดีอย่างไรกับท่านตั้งแต่ท่านซื้อมาหรือท่านใช้มาเนี่ยช่วงระยะนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดกับท่านบ้างแล้วผมสามารถที่ระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดในเดือนไหนปีไหนได้ด้วยนะครับไอ้พวกนี้ท่านสงสัยว่าอาจารย์สอสุวรรณเนี่ยพูดจริงหรือเปล่าโมหรือเปล่ามาพิสูจน์ได้ครับหรือท่านอยากจะมาพิสูจน์ก็ท่านก็นะฮะแจ้งเข้ามาในไลน์นะหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ผมนะตามที่โชว์อยู่ในจอนี่นะครับหมายเลขโทรศัพท์ผมนะครับ0814995233ควรอีกครั้งนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0814995233หมายเลขนี้นะครับเป็นเลข ID Line ผมนะครับท่านผู้ชมท่านอยากจะเข้ามาทักใน ID Line ผมก็เข้ามาทักตรงนี้นะกด Line แล้วกดหมายเลขนี้นะมันก็จะขึ้นมาใน Line ของผมเลยนะแล้วท่านผู้ใดนะครับเข้ามาใน Line ผมแล้วนะผมก็จะเชิญเข้ากลุ่มสอสิวเนตรนะครับแล้วผมมีอะไรดีๆอย่างเช่นว่ามีการโชว์ป้ายนะฮะโชว์ป้ายก็อาจจะโชว์ป้ายโลกโคจรมานอนชิงหลักแล้วก็อักษรพยางค์ท้ายและยุ่ยย่างเนี่ยส่งเป็นภาพนิ่งไปให้กับท่านในไลน์ท่านจะได้ดูชัดๆและท่านจะไม่ต้องลายตาตอนที่มาดู YouTube ผมนะผมจะส่งไปขอให้ท่านแสดงเกียรติจำนงมาเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ผมนะแล้วผมก็จะเชิญเขาในกลุ่มไลน์ใหญ่แล้วเวลาผมมีอะไรผมก็จะส่งไปในกลุ่ม
ทุกคนจะเป็น100คน200คน5 500 1,000 2,000 หรือเป็น 10,000 คนก็ได้รู้ได้เห็นพร้อมกันหมดครับถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากอย่างการที่ผมนะท่านผู้ชมเนี่ยบางทีเข้ามาในส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมจะส่งไลน์ให้ท่านดูอะไรเงี้ยผมมานั่งกดนะครับฝ่าจะครบเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งผมยังไม่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์ผมนะที่ผมจะส่งอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะรู้หมดเลยนะว่า500คน 1,000 คน 10,000 คนนี้ได้เห็นหมดทุกคนโดยที่ผมจะไม่ต้องกดเข้าไปแต่ละคนแต่ละคนนะครับแล้วท่านผู้ใดนะครับอยากจะมาถามนะเกี่ยวกับว่าอยากจะดูดวงกับผมนะครับอาจารย์ผมอยากจะดูดวงกับอาจารย์อาจารย์จะว่างตอนไหนเวลาไหนก็ท่านแจ้งความประสงค์เข้ามาในไลน์นะครับแล้วถ้ามีความประสงค์ว่าอยากจะดูดวงกับผมถ้าก็แจ้งความประสงค์มาผมก็จะส่งหมายเลขบัญชีให้ท่านโอนเงินมาแล้วท่านก็แจ้งวันเดือนปีเกิดมาให้นะครับแล้วผมก็จัดตั้งดวงให้แล้วก็แต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับท่านต้องเอาใจร้อนนิดนึงครับเพราะว่าบางครั้งท่านผู้ชมนะให้ความเมตตานะในการที่ให้ผมได้วิเคราะห์ดวงดูดวงเนี่ยก็เป็นจำนวนมากบางครั้งก็ต้องมีเวลาท้าหน่อยนึงนะเพราะคิวมันเยอะก็ต้องรอคิวท่านหน่อยนะท่านนิชานหน่อยก็ขอให้ท่านให้อภัยด้วยแล้วกันนะครับแล้วท่านผู้ใดที่อยากนะครับเดี๋ยวกับผมนะที่สมาคมหัวศาสตร์นานาชาติหรือที่อาสมเจตดาก็ดีนะครับก็ไปสมัครได้นะครับผมสอนที่อาสมเจตดานะครับในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์ที่วันศุกร์ที่5ตุลาคมนี้นะครับเป็นการเปิดสอนเป็นคอร์สแรกนะครับเป็นวันแรกท่านผู้ใดที่มีความสนใจก็ไปสมัครเรียนได้นะครับหรือท่านจะมาเรียนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับในวันพุธและวันเสาร์นะครับเวลาตอนภาคเช้านะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงภาคบ่าย1โมงถึงบ่าย3โมงท่านผู้ใดมีความสะดวกที่ไหนก็ไปเรียนที่นั่นนะครับแล้วข้างในอีกเรื่องนึงนะครับมีท่านผู้ชมมีจำนวนมากเลยมาถามผมบอกอาจารย์อักษรพยางค์ไทยและอายุย่างเนี่ยหนูฟังอาจารย์กี่ครั้งก็ไม่เข้าใจผมก็อธิบายจนคอแทบแตกเสียงแหบเสียงแห้งท่านบางคนก็เพราะเหตุใดก็รู้ไม่เข้าใจนั้นเพราะฉะนั้นผมก็นึกอยากว่าท่านผู้ใดนะมีโอกาสได้มาฟังผมบรรยายดีกว่านะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับผมจะเปิดบรรยายนะครับในวันเสาร์ที่6ตุลาคมนี้นะครับขอให้ท่านไปพบไปเจอผมและท่านผู้ใดนะครับที่ไปไม่ถูกหรืออย่างไรก็ตามนะท่านแจ้งมาแล้วผมจะส่งสถานที่นะสถานที่เป็นรูปหน้าของสมาคมเราและสถานที่ไปอย่างไรนะจะส่งให้ท่านผู้ชมนะทางไลน์ขอท่านแจ้งความประสงค์มาแล้วผมจะส่งไปนะครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็ท่านผู้ใดนะครับที่อยากจะทราบว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่เนี่ยจะถูกฉลกกับท่านหรือไม่แล้วจะให้คุณให้โทษอย่างไรนะครับแจ้งความประสงค์มาส่งมานะครับแล้วผมจะเช็คให้ว่าเบอร์ที่ใช้เนี่ยดีหรือไม่นะครับแต่ในทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมจะบอกเพียงคร่าวๆนะว่าดีหรือไม่ดีเช่นใดนะไม่ดีอย่างไรดีอย่างไรสมควรใช้หรือไม่สมควรใช้เท่านั้นนะครับไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเพราะผมดูให้ท่านฟรีครับไม่เสียตังค์ครับแล้วท่านผู้ใดมีความประสงค์บอกอาจารย์ดูแม่นมากเลยว่าแม้เหตุการณ์ที่ลงทุนทำธุรกิจกับเพื่อนไปงวดเนี่ยจะถูกเขาโกงก็ถูกโกงไปแล้วแล้วอาจารย์จะมีหาเลขดีๆให้ผมได้ไหมหาให้ได้ครับท่านแจ้งความประสงค์มาแล้วผมมาจัดหมายเลขที่ผมคำนวณแล้วว่าถูกฉลกกว่าคุณโดยคุณต้องเอาวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ผมแล้วผมก็จะหาเลขตัวนั้นนะให้มันสัมพันธ์กับวันเดือนปีเกิดของคุณเหมือนกับว่าเอาวันเดือนปีเกิดคุณเนี่ยเป็น DNA ชะตาชีวิตให้ตัวเลขเหล่านั้นนะให้มันกลมกลืนให้มันส่งผลดีกับเจ้าชะตานะครับผมรับรองว่าศาสตร์ผมเป็นศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ยืนยันได้นะครับคุณมาพิสูจน์กับเราได้ผมพร้อมเสมอนะครับเอาละครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขอโชว์ของงวดต่อไปเลยดีกว่านะครับว่างวดต่อไปของวันที่1ตุลาคมเนี่ย
มีเลขอะไรเด็ดๆนะอะไรบ้างนะที่ผมได้ต่อยอดหรือแอปพลายมาจากอักษรพยางค์ไทยแล้วอยู่ยากที่มีโชคนะครับโดยที่ผมเอาเลขเด่นๆนะฮะจากอักษรจากอักษรพยางค์ไทยแล้วอยู่ยากนะเช่นมีดาวอาทิตย์มีดาวพฤหัสแล้วก็ดาวศุกร์นะของคนอักษรพยางค์ไทยเห็นไหมผมก็เอาตัวเลขตัวเนี้ยมันเป็นตัวเลขเด่นหรือตัวเลขหลักนะเป็นเลขเด่นหรือเลขหลักที่ออกมาให้คุณเสี่ยงโชคนะครับแล้วผมก็พยากรณ์เพิ่มเติมไปอีกเพราะว่าวิชาเลข7ตัวมันก็มีเลขแค่7เพราะนั้นไอ้เลขที่มันเลย7ขึ้นไป8 9 0ตัวเนี้ยมันก็ต้องเป็นเลขมามืดเพราะนั้นเลขมามืดตัวเนี้ยอาจารย์บอกอ้าวอาจารย์บอกมีเลข7ตัวแล้วอาจารย์มีเลข8 9 0ได้ยังไงอ้าวผมก็มีเทคนิคของผมก็แล้วกันเพราะครูบาอาจารย์ก็มากระซิบบอกผมว่ามันมีเทคนิคให้เราทำผมก็ทำตามที่ครูบาอาจารย์มาบอกปรากฏมันก็ได้ผลแบบมาจากอาจารย์พันลึกนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าเลขเด่นๆของเรานะครับเลขหลักของเราคือมีเลข1เลข5เลข6แล้วเลขม้ามือของเรานะครับมีเลข8เลข9แล้วเลข2นะฮะหรือถ้าพูดเป็นดาวนะฮะอาจจะพูดเป็นตัวเลขเนี่ยเหมือนเราไม่ให้เกียรติดวงดาวเขาก็พูดเป็นตัวดาวว่านี่หนึ่งก็คือดาวอาทิตย์เพื่อดาวห้าก็คือดาวพฤหัสแล้วเลขหกนี่ก็คือดาวศุกร์นะฮะเลขแปดนี่ก็คือพระราหูเลขเก้าก็คือพระเกศและเลขสองก็คือพระจันทร์เพราะนั้นเราก็ให้เกียรติดวงดาวและพระเคราะห์ประจำดวงดาวทุกดวงแล้วนะครับถือว่าผมไม่ได้รับรู้ท่านนะครับยังไงก็ขอให้มาเจ๋งๆปังๆให้ท่านผู้ชมได้ชื่นชมและดีใจกันอีกทั้งงวดหนึ่งนะครับเอาละครับเอาละการในการจับนะครับเราจะเอาเลขเด็กของเราเนี่ยนะเอาเลขหนึ่งนะฮะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเก้านะนี่คือการหลักที่เราจะจับนะเอาเลขตัวหลักเราเนี่ยจับได้ทุกตัวเลยนะแล้วตัวเลขหลักต่อไปเนี่ยคือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเราก็เอาดาวพฤหัสเนี่ยมาจับคู่กับ51 58 59 56แล้วก็52นะครับนี่คือการหลักการในการที่จะจับคู่นะครับนะแล้วก็มาดูเลขต่อไปนะครับคือเลขหลักของเราคือพระศุกร์พระศุกร์เราก็เอามาจับคู่นะครับอาจจะเป็น61 69 68 65 62นะครับในการจับก็คือจับหลักอย่างนี้นะครับนี่คือเลขเด่นๆที่เราเอามาจับแล้วทีนี้เราจะเอาเลขม้ามืดมาจับได้ไหมได้ครับโดยที่เอาเลขม้ามืดมาจับเช่นว่าพระราหูนะครับเอา81 89 85 82แล้วก็86นะครับนี่หลักในการจับนะครับแล้วก็เราเอาเลขม้ามืดอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นตัวพระเกศนะพระเกศก็อาจเป็น91 98 95 92 96นะครับนี่ก็คือการหลักในการจับนะครับเอาที่ต่อไปเป็นหลักในการจับเอาพระจันทร์นะคือดาวจันทร์ดาวจันทร์หรือเลข2นะครับหลักเอาเลข2มาจับว่า21 29 28 25แล้วก็26นะครับท่านผู้ใดนะครับก่อนที่จะมาเอาโลกโคจรมานอนเชิงหลักของผมเนี่ยเป็นแนวทางในการที่จับเลขจับคู่ในการเสี่ยงโชคนะครับผมก็จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมในรายการของอักษรพยางค์ไทยและอายุยากที่มีโชคว่าท่านอยู่ในข่ายที่มีโชคลาภในจากอักษรพยางค์ไทยหรือไม่เมื่อท่านมีโชคลาภจากอักษรพยางค์ไทยแล้วแล้วท่านก็มาตรวจดูอีกทีหนึ่งว่าอายุยากของท่านน่ะได้ด้วยไหมถ้าอายุยากของท่านได้นะท่านก็ถือว่าท่านมีโชคชัยมา 60% แล้วก็ถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่ยังมีโชคลาภสูงนะมากหรือถ้าท่านได้เฉพาะอักษรพยางค์ไทยอย่างเดียวอายุยากท่านไม่ได้ก็ถือว่ามีโชคแค่ 30% เพราะฉะนั้นการจะเสี่ยงโชคก็ใช้พิจารณาให้ดีๆนะครับอย่าได้ทุ่มเทหรืออย่าได้เป็นการเสี่ยงแล้วลงทุนเลยมากเกินเหตุเกินความจำเป็นนะครับเอาละครับทั้งนั้นและทั้งนี้ผมก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับ
ที่มีโชคมีลาภนะครับแล้วก็ได้ช่วยนะฮะช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลให้กับครูบาอาจารย์ของผมด้วยเพราะว่าการที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมาให้เลขหรือมาให้อะไรเราตรงนี้ท่านกำลังใช้เขาเรียกว่าอะไรครับว่าบุญบารมีของท่านพอสมควรนะที่จะมาให้โชคให้ลาภนะแล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเมื่อท่านบุญบารมีไปเนี่ยทำให้บุญบารมีที่ท่านจะเสวยสุขบนสวรรค์เนี่ยบางครั้งมันก็ลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยเหมือนเราได้รับบุญกุศลจากท่านมาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทำบุญทำกุศลให้กับทางวัดทางวาหรือทางศาสนานะครับหรือท่านผู้ใดนะหากว่าท่านจะทำบุญใส่บาตรท่านอธิษฐานจิตให้ท่านพ่อคุณดวงนะพ่อคุณดวงสุวรรณเนตรแล้วก็บอกว่าให้ครูบาอาจารย์ของอาจารย์สอสุวรรณเนตรนี้บ้างก็ได้นะครับหรือท่านอยากจะมาทำบุญร่วมกับผมนะโดยที่ทางวัดใหม่ใหญ่แป้นเนี่ยท่านขอความช่วยเหลือมาบอกว่าโยมหลวงพ่ออยากจะได้โต๊ะที่จะมาวางสิ่งของให้ญาติโยมมาทำบุญใส่บาตรในวันออกพรรษาเรียกว่าทำบุญตักบาตรไทโวครับเขาก็บอกว่าท่านอยากจะได้โต๊ะสัก5-6 ตัว 6-7 ตัวทำนองนั้นแหละแล้วผมก็เลยแล้วท่านบอกว่าให้ซื้อเป็นเหล็กหรือซื้อไม้อัดมาให้ท่านทำผมคิดไปคิดมาแล้วว่าถ้าซื้อเป็นเหล็กหรือซื้อไม้ให้ท่านทำเนี่ยผมคิดว่ามันจะการที่ทำแล้วเสียเปล่าผมเลยคิดว่าน่าจะทำเป็นโต๊ะสแตนเลสแล้วก็ข้างบนเนี่ยน่าจะปูด้วยหินแกรนิตหรืออาจจะเป็นพลาสติกแข็งถ้าจะดีกว่าเพราะว่าการที่เราเอาข้าวของไปวางหรือข้าวแกงเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีหกมั่งตกหกหล่นมั่งน้ำเริ่มอาจจะหล่นลงไปและพวกกับแกงหรืออะไรเค็มๆเนี่ยมันก็จะทำให้พวกเหล็กเนี่ยเป็นสนิมแล้วไอ้พวกไม้อัดนั้นก็จะลอกมันได้เมื่อโดนน้ำผมคิดว่าถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะได้อะเงินทองที่ทำบุญมาอยากจะมีอยู่คู่กับศาสนานานๆผมก็เลยบอกแล้วคิดกับทางลูกศิษย์ผมแล้วก็พูดกับเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับผมว่าเราน่าจะทำให้มันแข็งแรงให้มันสวยงามดีๆไหมทำเป็นสเตนเลสแล้วก็อาจจะเป็นข้างบนเนี่ยให้มันเป็นพลาสติกขินกันเด็ดนะแล้วทางลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็แฟนคลับแล้วเพื่อนฝูงบอกก็ดีนะเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็น่าจะทำเลยผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทำให้สั่งที่ร้านเขาทำเป็นตัวอย่างสักอันหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็จะดูว่างบประมาณมันเท่าไหร่แล้วเราก็จะรวบรวมปัจจัยจากเพื่อนๆแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็แฟนคลับแล้วว่าสามารถจะซื้อทำถวายวัดได้สักกี่ตัวรอตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาละครับผมคุยมาก็เยอะแล้วขอให้ท่านผู้ชมนะครับโปรดติดตามรายการของเรานะ M Media ต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ท่านมีอะไรถ้าติชมก็โปรดกรุณาติชมมาทาง YouTube หรือทางไลน์ของผมนะครับหรือจะผมปรับปรุงหรือจะเพิ่มเติมอะไรก็ชี้แนะมานะครับผมน้อมรับเสมอนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณมั่งนะครับที่งวดที่แล้วเนี่ยมันมีตัวเลขอักษรเนี่ยที่เป็นสีเขียวแล้วมันไม่ชัดท่านผู้ชมก็ได้ให้การบอกกล่าวชี้แนะมาหลายท่านผมก็จะการทำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้คำชี้แนะชี้นำมานะครับเอาละครับเวลาเราก็หมดแล้วเราก็ขอจบรายการนะตอนนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม